ระยะทาง7กิโลนะครับกับเส้นนี้วังสายทองต้องให้เลือกสีสีเขียวนี่ครับโอ้โหมัดแตงเราสีเขียวเราต้องลงสีเขียวแล้วลงไปก่อนเราค่อยถ่ายลงไปใช่ไหมไม่ก่อนโอเคโอเคครับเรานักกีฬาพายเรืออยู่แล้วเพราะผู้ชายต้องพายเรือส่วนผู้หญิงให้เขายิงเรือไปโอ้แม่พายโซนน้ำนี่สุดยอดหันหัวเรืออาจารย์นำเลยครับเดี๋ยวเราจับแอดเวนเจอร์ให้ตากล้องเลยนะครับอีกอารมณ์นึงนะพี่ท็อปฮะโอ้สุดยอดครับอีกอารมณ์นึงที่เราไม่ค่อยคุ้นเคยกันเนาะใช่ครับจับเพื่อนเที่ยวหลานมาค่ะลำสายทองนะครับโอ้สวยอ่ะผมคือขึ้นมาอยู่ในเขตอุทยานอยู่นะครับท่านผู้ชมก็อยู่ในเขตอุทยานขึ้นไปต้องไปหาหมอนู่นแล้วไม่ไหวแล้วแขนเอาแล้วพี่ตั้งสิ่งแล้วนะไอ้ลุยบุ้งเข้าฮะลุยลุยโอ้ยอดโอ้ยตากล้องแล้วเหนียวครับไม่ตกนะครับซึ่งเราพยายามจะทำให้เขาตกนะครับเขาไม่ตกนะครับมาทางแล้วด้วยนี่คืออะไรครับพี่ท็อปต้องเที่ยวป่าไปดูครับว่าจะใช่ที่นี่หรือเปล่านะฮะไม่รู้ว่าใช่น้ำมันหอมระเหยน้ำมันดอกบัวหรือเปล่าไม่ใช่นะฮะสกัดจากสารอะไรนะยาสอนบัวเหมือนกับตรงนี้พี่ท็อปครับรอยเสือหรือเสือมาแถวนี้ใช่ไหมใช่ใช่อันนี้มีเหมือนว่ามีคล้ายๆรอยเสือหรืออะไรเป็นเสือที่เป็นสัตว์จริงๆหรือเป็นเสือที่เป็นเสือสมิงเสือที่ถ้าแปลงร่างมาเนี่ยก็เป็นสัตว์จริงใช่ครับแต่ข้างในอ่ะมันคือคนที่เข้ามาอะไรประมาณน่าจะเป็นอันนี้คือเดิมมันเป็นอะไรครับต้องเราไปลำน้ำไหนครับมันจะไปนี่แล้วอ่ะเริ่มล้าแขนเริ่มล้าแอดเวนเจอร์ที่สุด
มาเรียนเจอแล้ววันนี เป็นภาพที่แบบสวยมากอ่ะชอบมากคือเขาผ่านเราไปแล้วไงรอบแรกแล้วเขาเห็นเราแล้วไงเขาก็รู้ว่าเราจะต้องพายเรือตามเขาก็เลยมาดักรอแป๊บครับหรือรอเฉยโอ้โหโอ้โหติดอยู่ตรงนั้นอ่ะโคตรมันเลยอ่ะได้ภาพสวยด้วยอุ้ยมีแบบบาร์มีร้านกาแฟโหโอ้เท่อะมีโฮมสเตย์ที่พักเพราะดีแม่น้ำนี้เลยโอ้แต่ละที่แบบสวยๆนั่นเลยอ่ะเสน่ห์สุดยอดเลยสตูลน้องอยากให้มาเที่ยวกันก็ไปล่องเดียวเขาอีกล่องเดียวเนี่ยเนี่ยน้อยก็น้อยเหอะไม่น่าคุยเลยเตาะไหนเตาะไหนโอ้โหอันนี้อะไรเนี่ยศาลาเก่าหรืออะไรผุพังมากขึ้นไปดูกันครับนี่ก็รีสอร์ทเก่าเหรอครับเป็นรีสอร์ทเก่าไม่มีอะไรดึงดูดให้เข้าไปยังมีเรียกไปตรงนั้นอีกนะยังมีเรียกไปตรงนั้นอีกป่ะครับถ้างั้นลุยต่อครับตรงไหนสันนิษฐานว่าใช่เราต้องแวะดูไว้ก่อนนะเสือที่เราพูดถึงนี่คือเสือสมิงนะครับพี่ได้วอร์มมาฮะได้วอร์มไม่ได้วอร์มเลยหรือไงพังแน่วันนี้ไหลล้าพังแน่นอนไม่ได้วอร์มเลยอ่ะอุ้ยตกใจตกใจลุงนี่อาร์ติของแท หมดแล้วพี่หมดแขนนี่หมดแล้วเนี่ยสุดยอดครับธรรมชาติสุดยอดมากชอบมากแต่ก็ดูดพลังร่างกายมากเพราะว่าเราไม่ได้พร้อมไม่ได้ออกกำลังกายไม่ได้วอร์มร่างกายนี่เราพายมาครึ่งชั่วโมงแล้วพี่ครึ่งแล้วอายุเป็นร้อยปีแล้วก็มีความฟอร์มเขาเนี่ยอยู่เข้มขังดูน่ากลัวแล้วเราก็จะเข้าเอาแล้วเข้าเอาแล้วนะฮะอาจารย์เจอเบาะแสแล้วนะครับใช่ไหมครับโอ้โหนี่มีบ้านร้างนะฮะอาจารย์บอกเสียงมาจากตรงนี้อันนี้ก็เป็นบ้านร้างหรือเป็นรีสอร์ทร้างอีกที่นึงนะครับโอ้โหอันนี้น่ากลัวเลยอะเป็นหลังๆเลยอะเพราะว่าสถานที่พวกนี้น่ากลัวจะมีพวกคนที่เป็นมิจฉาชีพหนึ่งละสองเป็นแบบคนติดยาอะไรเงี้ยอาจจะมาใช้สถานที่รับตาคนแบบนี้ทำสิ่งไม่ดีเพราะฉะนั้นประวัติของพวกบ้านร้างต่างๆนานาแต่ละพื้นที่เนี่ยมักจะมีประวัติทับซ้อนนะฮะทับซ้อนหมายความว่าตัวบ้านเองอาจจะไม่ได้เกิดอะไรกับเจ้าของบ้านหรอกแต่นะฮะมาเกิดหลังจากที่บ้านรกร้างไปแล้วเช่นเอาคนเข้ามาฆ่ามาฆ่าตัวตายอะไรอย่างเงี้ยนะฮะประวัติที่ได้ยินมาบ่อยๆกับบ้านร้างก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้ไปดูกันนอกจากทำเกษตรกรรมแล้วนะอันนี้ผมแนะนำว่าถ้าทำเป็นที่อยู่อาศัยไม่เหมาะ